ผมก็กราบสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกคนด้วยฮะแล้วก็ชาวคอเกมทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับช่องมาจิสเตอร์เกมนะครับผมกับเกมอาริยานะฮะอันนี้ก็เป็นในชาปเตอร์ที่2นะนั่นคือเราเหมือนจะเล่นตัวละครนะฮะที่ชื่อว่ารามนะฮะอุ๊ยปะโถโอเคนะฮะก็อย่างที่แล้วคือตอนที่เข้าชาปเตอร์ที่2เนี่ยก็เหมือนว่าจะมีเขาเลยนะมีคัสซีนะฮะตัดให้เราดูช่วงแรกแป๊บเดียวนะฮะนั่นคือเหมือนว่าเป็นรูปหมูรามนะยืนคู่ถ่ายรูปใครอยู่ไม่รู้นะครับผมที่แบบในภาพในรูปเปิดไฟได้ไหมคือในรูปเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะข้างๆของรามเนี่ยไม่มีหน้านะฮะหน้าหายไปไหนไม่รู้ถ่ายรูปใครไม่รู้นะครับผมโอเคจากชาปเตอร์ที่แล้วนะจากชาปเตอร์ที่แล้วนะครับผมก็เราเรียกเป็นมาริสานะโดนจับไปเรียบร้อยรู้สึกบรรยากาศวันนี้มันดูแปลกจริงๆครับผมดูแปลกแต่เข้ามานะนะคือย่างที่ทราบไปแล้วเนี่ยไม่พูดไปจบสักทีมาริสาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโดนจับหรือโดนแทงนะครับแต่คือเจอคนหนึ่งเนี่ยที่แบบเหมือนจะทำเกี่ยวกับพิธีอะไรสักอย่างนะเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมขอตัวก่อนได้ไหมวิ่งนะวิ่งได้ครับสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้สังหรณ์ใจยังไงไม่รู้เดี๋ยวนะมีใบไม่รู้ผมขอสำรวจเช็คชื่อที่จุดตรวจนี่เหรอประตูมันสิ่งอะไรอ่ะโอ้โหเปิดไฟพร้อมเป็นอะไรต้องเข้าไปใช่ไหมมีงั้นเกมไม่เดินเนาะผมพอหาทางหนีที่ไรก่อนโอเคเราออกมานี้เราออกนู่นเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวาต่อยเทียนึงออกได้เลยต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยผู้ป่วยโอ้ยไม่มีแรงอ่านโอเคฮะเมื่อบ่ายวันนี้นะผู้ป่วยห้องรวม6คนนะฮะรวมกันทำร้ายนางสาวจรวีนะฮะพรพิทักษ์ชัยซึ่งเป็นโรงพยาบาลนะฮะณภาวันเหตุเพราะนางสาวจรวีเนี่ยมักระบายอารมณ์บางครั้งถึงขั้นทำร้ายร่างกายผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่มีทางสู้ก็เหมือนว่าจะทำร้ายเพราะว่าเหมือนว่าไอ้คนที่เห็นก็ทนไม่ได้นะที่ไอ้เจลวีเนี่ยมันโอเคฮะเราไปต่อดีกว่าไปห้องนู้นจังอ่ะคือได้ยินเสียงห้องนู้นปะผมยังไม่เข้านะได้ไหมอ่ะไปห้องนู้นก่อนแล้วกันห
ยินเสียงห้องนู้นมันหายใจอยู่เลยอะแล้วเปิดได้ด้วยครับเนี่ยโอเควันนี้เราเริ่มในเรื่องรามาเนี่ยก็รู้เลยครับว่าได้รู้ว่าเอ้ยเอาตรงนะคือถ้าผมเจอช็อตเมื่อกี้คือผมไม่อยู่แล้วแน่ๆนะโอเคเอาใหม่ไปต่อเรื่องใหม่คือเราเจอหลักฐานในหนังสือพิมพ์นะที่เขาอ่านคือไอ้นางสาวจารีวีไอ้จารีวีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลของที่นี่นะฮะนภาวันเนี่ยใช่วะนภาวันวะถ้าไม่ผิดนะฮะนั่นแหละเขาชอบทำร้ายผู้ป่วยนะครับที่นี่มีถังสู้เนี่ยเลยโดนรุมประชาธรรมนะจากห้องรวมผู้ป่วย6คนแต่จารวีนี่มันคือใครมันต้องเป็นคนไม่ดีนะวะคือทำร้ายเขาเนี่ยฮะทำร้ายผู้ป่วยไม่มีทางสู้เนี่ยนะไม่มีหลักฐานเลยครับทีนี้โอเคเราไปห้องนู้นกันดีกว่าห้องนี้มีตัวตาน่ะชิบหายเอ้ยไปฮะไม่ใครเอาตัวตามาตั้งไว้อย่างนี้วะไม่หันแล้ววิ่งมานะไม่เอานะโอ้กูว่าแล้วมึงเอ้ยเป็นไงครับเป็นไงเราควรตรงไปก่อนได้ไหมอ่ะว่ามีห้องแย่กว่าห้องน้ำหญิงสำรวจก่อนแล้วกันครับผมพยายามจะแบบสำรวจให้ละเอียดที่สุดนะโอเคพยายามสำรวจให้ละเอียดที่สุดนะฮะไม่จับสักแกได้ไหมอ่ะรู้ไหมไอ้มุกจับสักแกเนี่ยผมโคตรเจอมาเยอะเลยอ่ะไอ้เกมผีนะฮะแต่แม่งมันก็ทำให้ผมสะดุ้งได้ตลอดเฮ้ยล็อกครับห้องประชุมอะไรอ๋อตกชิแม่งวาร์ปแล้วใครเปิดทีวีวะจูออนปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่เดอะลิงก์ปะวะที่มันออกมาจากทีวีอะเอ้าเป็นอะไรวะเนี่ยปิดดิอ้อ
วันนี้ดีใจมากๆเลยได้เจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่เข้าใจเรารับความเป็นเราได้มาริสาชื่อน่ารักใช่ไหมล่ะในห้องที่ทุกคนดูจะรังเกียจหรือทนกับเราไม่ได้แต่เธอกลับมีใบหน้าที่ยิ้มตอนเข้ามาหาเราแล้วก็ถามว่าเราเป็นอะไรในตอนนั้นทำให้เรารู้สึกดีจริงๆขอบใจนะมาริสาหวังว่าเราจะไม่ทำให้เธอเสียใจนะหวังว่าเธอจะไม่ทำให้เราเสียใจเหมือนกันนะเราได้เป็นลามนะหวังว่าเธอคงไม่หล่อนะไอเด็กนี่ก็เหมือนกันนะเราไปห้องนี้ก็ครับขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลายมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานหั่นชุดมีดตอนนี้ฮะกูอยากได้ชุดพระเส้นใหญ่เลยอะนะชุดพระแบบเส้นใหญ่เลยคือแบบปลุกเสกมาสักพาสัก10-20องค์เลยอ่ะนะ20รูป10องค์ทุ้ย20รูปเลยอ่ะบริจาคเลือดครับนี่เปิดได้ไหมเปิดได้เหมือนกันงั้นเราเข้าไปดูห้องนู้นก่อนแล้วกันอัดทรมานเหลือเกินนี่ถ่ายมากี่ทีเนี่ยถ่ายมา10 กว่านาทีเองนะฮะแต่รู้สึกว่ากูเล่นมาชั่วโมงกว่าแล้วพยายามจะเก็บรูปรวมหลักฐานให้เยอะที่สุดนะเอามาไปต่อกันตอนนี้เจอหลักฐานแค่2อย่างเองมั้งตอนนี้ห้องเรามีห้องกลางด้วยนะโอเคมีซ้ายขวาเอาเป็นลงทะเบียนนะบริจาคเลือดกันไปซ้ายอุ้ยอุ้ยล็อกเฮ้ยทำไมไม่ไปขวานะฮะขวามีอะไรบ้างฮะอ่าไม่ออกไฟมันแรงมากเลยบริจาคเฉพาะส่วนประกอบโลหิตนะครับผมไประบายกันแล้วมีอะไรไม่รู้จะไม่ได้ไม่ได้อ่านที่เขียนอ่านนะเอาไปนี่ก่อนนะครับโอเคไม่มีอะไรผมพยายามสำรวจให้หมดนะอาจจะนานหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ผมจะพยายามแบบตอนนี้เรามาอยู่นะครับไอ้อะไรหนูไม่เอาสิจะทำงี้สิพี่ขอร้องปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยโอ้ยไม่ได้คิดไปเองแน่ล่ะคืนนี้มันรู้สึกแปลกกว่าทุกคืนจริงๆเพราะอะไรกันนะเพราะอะไรกันนะมันรู้สึกแปลกทุกคืนจริงเพราะอะไรกันนะนี่มึงพูดไม่ได้มึงพูดมาได้ยังไงวะมึงพูดมาได้ยังไงเพราะอะไรกันนะ
ทางออกปะเนี่ยมีฝั่งซ้ายครับผู้ทางไปเยอะมากเลยครับมีไปขวาอีกผมรู้สึกเริ่มงงแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ไม่ให้ไปไม่ได้เรามาดูฝั่งขวาคือประตูน้ำสลองยังไม่ได้ไปเลยนะห้องน้ำครับไอห้องน้ำเนี่ยสิกลัวเสียวมึงร้องกูก็ร้องเมื่อกี้ตอนที่มึงร้องกูร้องเลยไม่มีอะไรนะกูไปไม่กลัวแล้วผมไม่กลัวแล้วบริจาคเลือดป่วยนอกเฮ้ยเรามาถูกเราโอเคเราถูกใช่ไหมเนี่ยเราเลือกขวาเออนี่ยังไม่เปิดได้ปะโอเคครับเกือบเลยแล้วตรงไปได้ฮะตันตามคาดมีอะไรให้เก็บไหมอ่ะหลักฐานอ่ะเราเดินตรงนี้อะไรอ่ะมึงต้องตายไม่ถึงผมป่ะวะเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่เจอขาเลยฮะตอนนี้เราพลาดขาอะไรป่ะวะนี่ก็โอ้มีทางตรงนี้ด้วยนี่กูรัดเปิดได้ป่ะเปิดได้โอเคไปงี้เลยต่อเลยโอเคจะถึงนี่มันที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยไหนเนี่ยไล่ตามเด็กผู้หญิงมันให้ไล่อ่ะผมไม่กลัวหรอกหัวเด็กทุกตาไล่ตามสองฮะนี่อะไรอ่ะอ๋อวิ่งไปไหนหนูมีอะไรบอกพี่ได้นะ
อย่ามาทำงี้พี่ได้ไหมบอกพี่เลยได้ไหมไม่ต้องให้พี่ไม่ต้องมาตามหาปริศนาอะไรพวกเนี้ยโอเคฮะเอ้าเมื่อกี้กี่โมงอ่ะนี่เที่ยงคืน15เอ้ยผมเริ่มงงแล้วว่ะเที่ยงคืน15เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะผมก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวมันทิ้งอ้าวไปหาเด็กผู้หญิงฮะโอเคห้องนู้นทำไมอ่ะเกี่ยวกับตามมาเลยตามมาเลยก็โลกเด็กปะใช่ปะขนาดเล็กที่มีสภาพสมบูรณ์ทำไมถึงมาช้าก็ไม่รู้จะให้ช่วยอะไรล่ะก็เลยขึ้นน่ะมันไม่ได้ครับก็ได้แล้วตามผู้ชายผู้ต้องสงสัยไปโอเคล็อกตึกอายุอะไรอ่ะตึกอายุกรรมปิดเสียงได้ไหมอ่ะโหดูงูดิโหน่ากลัวเลยว่ะผมไปนี้ก่อนแล้วกันน้ำมันน่ากลัวมันไปได้ไหมอ่ะมันกันหมดเลยใช่ไหมกันหมดเลยครับน่ากลัวโอเคไม่เป็นไรไปฮะซ้ายก่อนแล้วกันครับผมห้องน้ำหญิงแล้วเฮ้ยโคตรตัวบักควายเลยหนูสงสัยมันคงแดกแมงสาบที่อยู่หน้าโรงพยาบาลนะฮะจนตัวใหญ่ขนาดนี้ห้องตรวจประกันสังคมคลินิกโรคจากการทำงานทำงานหนักไปนะอุ้ยเฮ้ยแค่นี้ทำให้กูเกลียดไม่ได้หรอกไม่ละคายตามไปได้ป่ะครับลงตรงนี้ก่อนตรงนี้ไปได้2ทางเลยอ่ะเราควรไปซ้ายก่อนไหมผมว่าเราไปซ้ายก่อนดีกว่าว่ะเพราะนั้นมันเหมือนเป็นทางตรงไปดิ่งเลยโอเคไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรเราตรงไปเลยครับนี่อะไรโอเคครับเราเข้าซ้ายได้เฉพาะเจ้าที่เท่านั้นนะฮะ
ตอนนี้ไม่สนแล้วเจ้าที่เนี่ยชิ้นส่วนหนังสือพิมพ์ที่ถูกตัดออกมาข้อความเขียนว่าคองโกหึงโหดแทงแฟนพลุนหึงโหดนะฮะเซฟเกมโอเคทางนี้ไปได้นะถ้าจำไม่ได้ใช่ปะไม่ได้ครับไม่ได้โอเคตรงนี้เฉพาะเจ้าที่แล้วได้ไหมได้โอเคมันจะมีห้องเล็กๆแบบนี้เรียงไปตามทางเราเข้าทุกๆห้องฮะเผื่อจะเจอเบาะแสอะไรถึงเจอเบาะแสอะไรมันก็งงอยู่นะเราไปเรื่อยไปเรื่อยมันน่าจะคงน่าจะเริ่มไปติดต่อกันได้แล้วนะเจอผีเด็กนะครับผมที่เราไปช่วยช้านะเขาบอกว่าเรามาช้าทำไมถึงมาช้ามึงใครจะทำไมถึงมาสายฮะทำไมมาสาย อันนี้เราไปซ้ายก่อนแล้วกันนะมีอะไรไหมเอ่ยไม่น่ามีอะไรครับถ้าผมไม่ขาดอะไรไปสักอย่างต่อครับเตียงตึมเลยอันนี้เปิดได้ไหมได้อันนี้น่าจะเป็นห้องผู้ป่วยห้องนอนผู้ป่วยนะห้องพักผ่อนไม่น่ามีอะไรนะโอเคเราไปต่อเลยว่ะห้องนี้เปิดอยู่ห้องนี้ไปได้ไหมเตรียมทางหนีที่ไล่ก่อนมาริสาเนี่ยว่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ก่อนกันแป๊บนึงนะมาริสาแป๊บนึงนะขอไปนักสำรวจแป๊บนึงมีไม้เบสบอลไหมไม่สาดโดนจับครับแล้วเราเป็นยามเราต้องไปช่วยใช่ไหมไอ้คนที่จับไอ้คนแปลว่าไม่สาไม่ได้ตาย woman I've seen her before what โอ้ยลืมเปลี่ยนซับเหรอปะโถแป๊บนึงนะฮะคือผมเข้าออกไปใหม่ไงโอเคฮะเปิดทั้งหมดเลยโอเคมาไปมือเปิดซับโทษทีโทษอย่านะมึงอีกแล้วเหรอไอ้รามมึงเสือกอะไรบักนะพี่ครับพี่ไหวมั้ยฮะพี่ไม่โอเคโอเคออกแล้วแล้วกูก็ยังไปยืนดูเขาไล่มึงออกไปเลยโอเคทางออกไหนโอ๊ยต้องออกทางนี้โอเคว่าแล้วมันมึงออกไปเลยมึงหนีไปกูหนีมึงแหละมึงก็มึงไล่กูขนาดนั้นอ่ะกูหนีมึงนี่แหละเอ้าตีอะไรอ่ะอ้าวที่คือ25ครับฮับตัวที่3บุญบุญเหรอเป็นผ้าแดงๆอะไรในมือถือวะมีสร้อยพระด้วย
แม่งเอ้ยเกือบซวยแล้วไม่ล่ะพี่รามคนข้างบ้านดันเสือเข้าเวรวันนี้พอดีเลยเฮ้ยดีเลยมึงไปเรียกพี่เข้ามานำทางให้เลยดีวะดีกับผีมึงดิเกิดพี่รามเห็นกูแล้วเอาไปบอกคนที่บ้านกูละมึงเฮ้ยไอ้บุญกูเตรียมสัญลักษณ์ไว้ในโรงพยาบาลนี้ไว้แล้วมึงไปถ่ายไหมครบทุกอันเลยนะเว้ยกูรู้แล้วแต่ทำไมต้องมาที่นี่วะเอ้าไอ้ห่าที่นี่กำลังดังในเน็ตเลยนะมึงต้องอินเทรนหน่อยดิวะอ๋อเจอผีแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาด้วยนะมึงพวกมึงแม่งเหี้ยจริงๆผีนะเว้ยไม่ใช่แมวไม่ใช่หมาเออน่าจะเป็นเด็กพวกแบบเด็กพวกแบบทำโซเชียลนะทำโซเชียลนะครับผมอยากได้อยากดังประมาณนี้นะโอเคนี่ก็เข้าชัปเตอร์ที่3นะนั่นคือบุญนะเจ้าบุญนะโอเคตอนนี้รามของเราก็วิ่งไปหลบซ่อนที่ไหนสักแห่งนึงในห้องหนึ่งโดนใครไม่รู้ไล่ล่านะตั้งแต่ชัปเตอร์แรกและที่ไล่ล่ามาริสาไปนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาติดตามเนื้อเรื่องของเจ้าบุญกันนะว่าจะเป็นยังไงนะฮะถ่ายรูปผีด้วยนะ โอเคครับผมก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครชอบไหมนะเลยไปตามนะกดไลค์ด้วยผมกดแชร์นะเพื่อรับชมในตอนต่อไปครับผมสวัสดีนะมาริสเตอร์เกมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปต่อครับผมเจอกันคลิปหน้านะฮะเลิฟยูนะฮะเลิฟยูบ๊ายบายครับ